พี่นนท์ไปนู่นต่อแฟบขนาดไหนเดี๋ยวเขาก็รู้เลยสุขตาไม่ต้องถอดเลยได้เลยครับไม่ปวดละวันนี้คนชมเต็มเลยมันคอนเสิร์ตเหมือนกันนะไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดวันนี้มารับรางวัลยังไงเอ่ยความรู้สึกก็จริงก็มาร่วมงานแหละครับถ้าถามความรู้สึกจริงๆแฮปปี้มาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะได้เดินเข้ามาในงานแล้วเจอแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันหายไปนานแล้วจากหลังจากช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแต่งจัดเต็มชุดแบบ GQ เป็นเลยล่ะฮะเลยใช่ๆครับใช่ครับค่ะแล้วก็มีเครื่องประดับของ Bulgari ด้วยแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบกระแทกตากระแทกใจกับรองเท้านิดนึงอ๋อเหรอครับคือตั้งใจเขาเตรียมมาให้ครับใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาแอดออนมาปกติแต่งแบบนี้มั้ยปกติอยู่บ้านก็ตื่นมาก็รองเท้านี่นะชุดก็แบบนี้ด้วยพี่นนท์ตื่นมาชุดก็แบบโอเคค่ะหลอกอ่ะพูดถึงความหลอกมันหลอกขึ้นทุกปีนะนนท์นะลูกน้องครับโอ้สาธุครับรีบรับเลยนะจริงไม่จริงไม่รู้รีบรับเลยแล้วเราว่าเราแบบเราดีขึ้นไหมคือแบบว่าพัฒนาการเรานะถ้าเรามองกระจกทุกวันมันก็ตอบสนองความตั้งใจเราอ่ะคือเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วหลักๆเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะเหมือนกับว่าเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเองด้วยในแต่ละครั้งก็คือดีขึ้นใช่เวลาเรามันสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นด้วยนะสำหรับเวลาแฟนๆชมว่าหล่อเรารู้สึกยังไงบ้างทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่แบบให้มันดูดีมากขึ้นแล้วกันให้มันเขาเรียกอะไรแย่น้อยลงเรื่อยๆแล้วกันในทุกๆครั้งที่เราออกไปทำงานหรืออะไรแต่ก็หล่อนะรีบรับเหมือนกันทริคหรือเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับหล่อไม่มีเลยก็คล้ายๆกันเลยอ่ะสำหรับผมนะคล้ายๆกันเลยจากตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราใช้สบู่ก้อนเดียวอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเฉพาะเจาะจงแค่ไหนพอเรามากขึ้นทำงานองค์การมากขึ้นมันก็รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันต้องดูแลยังไงมีแบบนอนแบบ10ชั่วโมงหรือว่าไม่เรานับเป็นนาทีนะถ้าเกิดยุคนี้นะยิ่งเดือนธันวาคมนี้ผมนิดเดียวนี่เดินทางจากจุด A ไปจุด B นี่ผมก็นับว่านั่นคือการนอนถ้านอนเยอะที่สุดโอยหาเวลานอนโอยหาเตียงมากครับใช่นอนเยอะที่สุดกี่ชั่วโมงถามว่ากี่นาทีก็เกินไปก็6-8นาทีอะไรเงี้ยซึ่งก็จริงๆก็มีทางพี่ทีมงานช่วยกันดูแลอยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่จะทำงานแล้วมันโหมมากเกินไปยิ่งช่วงนี้เห็นเพื่อนๆหลายๆคนแบบว่าเริ่มป่วยกันใช่ยิ่งโดยเฉพาะนักร้องอะไรอย่างเงี้ยลำพังแค่เส้นเสียอักเสบกลัวไหมเหรอครับจริงๆเราเคยมีบทเรียนมาอยู่จากการที่แบบเราเล่นทั้งในส่วนละครเวทีด้วยแล้วก็ร้องด้วยอะไรมันหนักแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นกับใครก็จะเจอใครก็จะพยายามเตือนนะหาคุณหมอคนนี้นะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่อยากให้เกิดพูดถึงผลงานเพลงบ้างครับผมเจ้าพ่อเพลงคิดเพลงแบบไหลล้านวิวตลอดเลยปีนี้สาธุครับรีบรับสาธุอีกแล้วค่ะต้นลงต้นริมยังไงบ้างแบบความภาคภูมิใจจริงจริงแฮปปี้แหละครับสำหรับผมนะคือก็มีเพลงที่คนดูแบบไม่บ่นว่าร้องยากอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแฮปปี้แล้วและโดยเฉพาะเพลงนี้แบบไปเล่นทุกที่คนดูยินดีที่จะร้องไปด้วยกันสำหรับตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้แล้วอะคือเราก็ไม่ได้คาดหวังให้ตัวเพลงมันเปี้ยงป้างขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเพลงโต้ริมเนี่ยมันเกิดจากที่เราอยากได้เพลงที่ง่ายมากขึ้นในการโชว์เพื่อเราได้พักด้วยในช่วงระหว่างโชว์แค่นั้นเลยแต่ว่าก็มีคนแบบแปลงเนื้อเยอะเหมือนกันฮะโต้ริมดีครับดีครับเพราะเราก็แปลงของคนอื่นเยอะใช่ก็ถือว่าแลกกันมีเวอร์ไหนแปลกๆที่เราแบบว่าโอ้โหคิดได้ไงก็ฟังได้ไม่หมดเลยอ่ะคือก็มีหลายๆคนทำใช่แต่ว่าก็อยากให้ท้องจองเยอะจะมีทวงคืนไหมคะฟังแล้วมันคันนิดนึงบางทีตรงนี้มันผิดแม่อยู่นะอย่างเงี้ยมีทวงคืนไหมคะว่าแบบขอแบบออริจินอลอะไรเงี้ยเอาไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยสบายนั่นตัวเนี้ยก็มีมาลายแปลกๆเราเจอมาลายแปลกมาลายแปลกๆเหรอครับมีมาเช่นจริงๆก็ไม่ค่อยได้ที่ถูกต้องมาอยู่เรื่อยๆนะสำหรับผมนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนนะโควิดอีกหลายปีเลยก็คือได้เหรียญมาอยู่แล้วแต่แรกใช่เพราะเหมือนตอนนั้นไปบ่นว่าแบบอยากได้มาลายหนักๆไปหยอกเขาอ่ะเขาก็มาเป็นเหรียญเลยก็สนุกดีครับผมว่ามันก็สะท้อนถึงแบบ culture ของคนแต่ละพื้นที่อ่ะเวลาเราไปเล่นอะไรเงี้ยบางคนก็เตรียมมาอะไรเงี้ยบางคนมาจากต่างประเทศอ่ะมีของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวผมก็แฮปปี้อ่ะเพราะว่าแค่เขามาดูก็ดีแล้วดีแล้วได้เหรียญได้นับไหมได้เหรียญได้นับไหมไม่ได้นับเพราะส่วนมากก็เงินที่ได้เราก็จะให้ถ้าไม่ให้วงก็คือทำบุญ
ราจะไม่ได้เอาไปใช้อีกช็อตนึงเรื่องแบบว่าคนที่ยื่นตังค์ให้คุณแม่สัมภาษณ์แล้วเรายื่นกลับคืนให้อะไรเงี้ยอ๋อคุณแม่เหรอครับคุณแม่หรือว่าอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงมันมีหลายคนเลยที่ผมส่งคืนกลับอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราชอบเอาคืนให้อะไรเงี้ยครับตัวผมรู้สึกมันเยอะไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันเยอะไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีค่าแต่มันก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการที่แบบเขามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าเดินทางมียิ่งเดี๋ยวนี้เราเล่นงานทุกงานแทบจะมีการขายบัตรขายอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ราคาก็ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมเข้าใจตรงนั้นดีเลยมันก็มีค่าสถานที่มีอะไรที่ทำงานต้องรับผิดชอบเราในมุมของคนกลางก็ตรงไหนเราช่วยในมุมคนดูได้เราช่วยทำงานได้เราช่วยเพราะว่าตัวผมแค่แบบอยากทำงานแล้วให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ทั้งในมุมคนดูหรือทางผู้จัดหรือแม้แต่ตัวเราก็สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพแค่นั้นเพียงพอก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าพอมันเป็นตัวเงินมากๆกับเรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรเหมือนกันเพราะนั้นปัจจุบันตอนนี้ผมก็ชีวิตผมไม่ได้ขาดอะไรอ่ะใช่นะผมมีครอบครัวที่ดีผมพ่อแม่อยากทานอะไรได้ทานผมว่าเท่านั้นก็แฮปปี้แล้วผมได้เล่นเกมอะไรเงี้ยผมก็แฮปปี้แล้วได้เล่นเกมด้วยใช่ได้เล่นเกมขอบคุณพี่น้องครับ